สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัคร Shopee Mission กันค่ะทุกคนเพื่อให้เรานะคะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นกับทาง Shopee นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการหารายได้เสริมนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้รายเพิ่มนั่นเองค่ะทุกคนโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะทำตัว Shopee Mission ได้นะคะทุกคนนะเราเนี่ยจะต้องมีการสมัครเป็น Shopee Affiliate กับทาง Shopee ก่อนนะคะโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถสมัครได้นะโดยพอยเนี่ยมีการทำคลิปวิดีโอการสอนนะคะวิธีการสมัครการทำ Shopee Affiliate ไว้แล้วนะเดี๋ยวพอยเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะส่วนวันนี้นะคะพอยจะมาอธิบายถึงตัว Shopee Mission กันค่ะทุกคนโดยตัว Shopee Mission นะคะเป็นแคมเปญพิเศษจากทาง Shopee ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีหลากหลายแคมเปญให้เราได้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ Shopee Mission นะคะที่จะเป็นโซเชียลค่ะที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปแปะลิงก์นะคะตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแล้วถ้าเราสมัครเนี่ยก็จะได้โบนัสเพิ่มค่ะทุกคนหรือว่าอย่างที่2นะคะจะเป็น Shopee Mission วิดีโอค่ะทุกคนโดยตัววิดีโอตัวนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยจะมีช่องทางค่ะเดี๋ยวนี้นะคะ Shopee เขาจะมีให้เราเนี่ยสามารถลงคลิปวิดีโอได้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราสมัครเข้าร่วมนะคะเราเนี่ยก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมนั่นเองค่ะทุกคนและอันที่3ค่ะอันสุดท้ายนะคะทุกคนนะเขาจะเป็น Shopee Mission Live นั่นเองค่ะทุกคนก็คือเป็นฟังก์ชันนะคะในการไลฟ์สดนั่นเองนะถ้าเรามีการสมัครตัวนี้นะคะก็จะสามารถให้เราเนี่ยได้รับโบนัสเพิ่มเติมนะคะจากการไลฟ์สดของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะปอขอไปบอกวิธีที่1กันก่อนนะคะนั่นก็คือจะเป็นตัว ShopeeSocial Mission นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการแปะลิงก์ตามช่องทางโซเชียลต่างๆค่ะทุกคนถ้าใครนะคะอยากมาสมัครกันแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยทำให้ดูกันแบบทีละขั้นตอนเลยค่ะว่าจะต้องสมัครยังไงซึ่งบอกเลยนะคะว่าโบนัสของเขานะคะที่เขาแจ้งไว้เนี่ยได้มากนะคะถึง6ใบเท่ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โบนัสสูงสุดเนี่ยกว่า 100,000 บาทกันเลยทีเดียวค่ะก็สำหรับใครนะคะอยากสมัครตามกันเดี๋ยววันนี้พลอยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปสมัครพร้อมกันได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วที่จะสมัคร Shopee นะคะ Social Mission ตัวนี้นะคะไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเรานะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะจะมาสู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าหลักของ Shopee แบบนี้เลยค่ะทุกคนพอเรานะคะเข้ามาสู่หน้าหลักแล้วนะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยทำการเข้าไปที่โปรแกรมตัว Affiliate Marketing ค่ะแต่อย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะคะแนะนำว่าให้ไปสมัครกันก่อนนะคะทุกคนอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูกันได้เลยค่ะก็ให้เรานะคะทำการกดไปที่คำว่าฉันได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมานะจะมีคำว่า promote affiliate ค่ะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนนะเขาจะมีตัวที่เลื่อนๆอยู่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นมิชชั่นต่างๆนะคะจากทาง Shopee ค่ะก็คือจะเป็นแคมเปญนะคะที่เขามีการอัปเดตกันในทุกๆเดือนเลยนะคะทุกคนในวันนี้นะคะสิ่งที่พลอยจะมาบอกกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็น Shopee นะคะ Social Mission ตัวนี้ค่ะซึ่งอย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะว่าจะมีการโปรโมทสินค้าทุกวันนะคะรับโบนัสสูงสุดเนี่ยถึง6ใบเท่ากันเลยนะโดยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะได้รับโบนัสสูงสุดมากกว่า 100,000 บาทค่ะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะกดเข้ามาแล้วเห็นหน้าชมพูแบบนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรานะคะกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่ตัว Shopee Mission นะคะซึ่งอันนี้นะคะพอเราเลื่อนลงมาค่ะจะมีคำว่าสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะให้เราเนี่ยทำการกดสมัครเข้าไปได้เลยเขาก็จะให้เลือกโปรแกรมที่เราต้องการค่ะก็คือมี3อันนะคะนั่นก็คือ Social Media Mission นะคะ Live Mission แล้วก็ Video Mission ค่ะโดยเรานะคะจะกดไปที่ Social Mission กันเลยค่ะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบฟอร์มค่ะซึ่งเขานะคะก็จะมีการอธิบายเอาไว้ทั้งหมดเลยโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถอ่านในนี้ได้เลยนะคะก็คือถ้าคร่าวๆนะคะก็จะบอกว่าเขาเนี่ยจะมีวิธีการตรวจสอบนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปดูตัว AffiliateID ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าสำคัญนะคะต้องใส่ให้ถูกต้องนะไม่งั้นนะคะตัวพวกโบนัสของเราเนี่ยก็จะถูกให้คนอื่นไปนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเช็คให้ดีเลยนะคะว่า Affiliate ID ของเราเนี่ยคืออะไรนะแล้วก็อีเมลค่ะที่ใช้สมัครกับทาง Shopee นะคะแล้วก็ Account นี้เนี่ยต้องเป็น Account ที่มีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยเขานะคะบอกว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่แอป Shopee นะคะแล้วก็ไปที่โปรแกรม Affiliate ค่ะสามารถกดไปที่คำว่าบัญชีผู้ใช้นะคะการตั้งค่าค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะไปที่คำว่าบัญชีค่ะเขาเนี่ย
ี่ยจะมีการแสดงหมายเลข Affiliate นะคะนั่นก็คือตัว Affiliate ID ที่พลอยบอกไปนั่นเองค่ะโดยวิธีนะคะในการตรวจสอบตัวอีเมลของ Account Affiliate ที่เรามีการสมัครนะคะเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปเช็คได้ตามวิธีที่เขาแจ้งเอาไว้นะคะในหน้านี้เลยโดยอันนี้นะคะเขาบอกว่าทีมงานเนี่ยจะมีการยึดนะคะ Affiliate ID แล้วก็อีเมลของเรานะคะที่เราเนี่ยมีการสมัครตัว Shopee Account เอาไว้นะคะโดยถ้าเรานะคะมีการไปเช็คนะคะตัว Affiliate ID นะคะกับอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถติ๊กถูกได้เลยนะคะทุกคนนะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่า Affiliate ID ของเราแล้วก็อีเมลเนี่ยถูกต้องนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟอร์มนะคะสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเขาก็จะอธิบายไว้ทั้งหมดเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะประกาศสำคัญเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67นะคะ Shopee Affiliate Mission เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบใหม่นี้นะคะทุกคนนะโดยพาร์ทเนอร์เนี่ยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือข้อแรกเลยนะคะหลังจากที่พาร์ทเนอร์นะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่านนั่นเองนะคะเป็นพาสเวิร์ดในการเข้าสู่มิชชั่นนะคะทุกคนนะแล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยต้องทำการเปลี่ยนรหัสทันทีหลังจากที่เราเนี่ยได้รับอีเมลยืนยันนะคะแล้วก็อันที่3ค่ะหลังจากเราเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยพาร์ทเนอร์ก็สามารถร่วมหรือว่าทำกิจกรรมเนี่ยได้ในทันทีเลยนะโดยหมายเหตุนะคะเขาจะมีพูดถึงในเรื่องของรางวัลแล้วก็โบนัสค่ะโดยรางวัลและโบนัสเนี่ยจะสงวนสิทธิ์นะคะให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มการลงทะเบียนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเราเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการลงทะเบียนนะคะก็จะไม่ได้โบนัสพิเศษตัวนี้นั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันที่2เลยนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของข้อมูลก่อนที่เราเนี่ยจะมีการส่งฟอร์มนะคะให้กับทาง Shopee นะเพราะว่าหากทางพาร์ทเนอร์นะคะก็คือตัวเรานะคะใช้อีเมลนะคะแล้วก็ Shopee Affiliate Account ที่ลงทะเบียนเข้ามาไม่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆนะทางทีมงานเนี่ยก็จะไม่ได้ให้สิทธิ์เราอะค่ะในทุกกรณีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัครแล้วเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะคะก็ที่พอบอกไปแล้วนะคะสำคัญก็จะมี2 อย่างเนาะก็คือ Affiliate ID นะคะแล้วก็อีเมลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกคนที่เหลือนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อกำหนดค่ะแล้วก็เงื่อนไขนะคะว่าในการเข้าร่วมนะคะมีข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะแนะนำมาให้เพื่อนๆเนี่ยอ่านกันก่อนนะคะหลังจากที่เรานะคะมีการอ่านพวกข้อตกลงเงื่อนไขอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ติ๊กเลยนะคะว่าฉันนะคะได้มีการอ่านเงื่อนไขครบทุกข้อแล้วนะคะกดตกลงนะคะ I confirm ได้เลยเนาะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีอีกอันนึงค่ะเป็นฉันยอมรับให้ทาง Shopee เนี่ยส่งรหัสผ่านนะคะต่างๆตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็กดตกลงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการกด Submit ได้เลยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะทำการสมัครเข้าร่วมแคมเปญไปแล้วนะเขาจะขึ้นนะคะว่ายินดีด้วยคุณเนี่ยได้ลงทะเบียน KOL Mission สำเร็จแล้วเนาะก็ให้เรานะคะกดคำว่ากลับสู่หน้าหลักได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดกลับสู่หน้าหลักแล้วนะคะจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะทุกคนนะให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปเลยค่ะเขาจะมีตัวข้อมูลสำคัญของพาร์ทเนอร์ค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นรหัสไว้ทั้งหมดเลยนะของเพื่อนๆนะคะเวลาที่เราเนี่ยจะนำรหัสไปใช้นะคะให้เราเนี่ยกรอบคำว่า username นะคะแล้วก็ตัว password ตัวนี้นะคะไปทั้ง2อันนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบกันได้เลยค่ะทุกคนเพื่อนๆนะคะก็แคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กดกลับไปค่ะหลังจากกดกลับไปนะคะก็กดนะคะที่ตัวโซเชียลมิชชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะขึ้นนะคะให้เราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบค่ะเรานะคะก็นำชื่อผู้ใช้นะคะที่พลอยบอกเมื่อกี้นะคะกับรหัสผ่านมาใส่ได้เลยนะหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะพอเรานะคะกดเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าต่างที่เป็นเกี่ยวกับมิชชั่นทั้งหมดแล้วค่ะก็จะมีทั้ง3อย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลนะคะตัววิดีโอนะคะแล้วก็ตัวไลฟ์นะคะก็จะคือรวบรวมมิชชั่นทั้งหมดนะคะเอาไว้ในหน้านั้นเลยค่ะทุกคนนี่นะคะพอเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะที่ตอนแรกเนี่ยได้รหัสจากทาง Shopee นะคะให้เราเนี่ยกดจุด3จุดตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดที่คำว่าเปลี่ยนรหัสได้เลยค่ะโดยในหน้านี้นะคะก็จะมีให้เราเนี่ยทำการเปลี่ยนรหัสค่ะโดยให้เราเนี่ยใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะคะแล้วก็รหัสผ่านใหม่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราใส่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะพอเรานะคะทำการกดเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถใช้รหัสใหม่ที่เราตั้งได้แล้วนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาดูนะคะในส่วนของหน้ามิชชั่นกันเลยดีกว่าค่ะว่าทาง Shopee เนี่ยเขามีอะไรให้เราทำบ้างเนาะก็ถ้าเราเข้ามาดูนะคะเขาจะมีมิชชั่นเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาใจพาร์ทเนอร์เดิมนะคะโดยสามารถส่งโพสต์โปรโมท Affiliate นะคะครบ3โพสต์นะคะทุกคนนั้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปเลย150บาทค่ะหรือว่าแคมเปญประจำเดือนนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเนาะก็คือพาร์ทเนอร์ใหม่นะคะทำออเดอร์สินค้าจากเสื้อผ้าแฟชั่นเพียง1ออเดอร์เท่านั้นนะคะก็จะได้รับรางวัลไปเลย100บาทแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ยังมี
ีแคมเปญอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะที่สามารถทำได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆเองก็สามารถทำได้เนาะสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วถ้าเราเนี่ยผ่านเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะช้อปปี้เขาก็จะให้มาเป็นโบนัสกับเราค่ะยังมีอีกเยอะเลยนะคะทุกคนอ่ะแบบใหม่นะคะก็จะเป็นแบบว่าส่ง IG Story โปรโมทนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นครบ30 Story ภายใน1เดือนนะคะรับไปอีก600แบบนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็มีแบบเบสิกด้วยนะคะกรอกข้อมูลกรอกนู่นกรอกนี่นะคะเราก็จะได้รับพวกแบบรางวัลพิเศษต่างๆนะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนเข้ามาอ่านกันได้เลยคือจริงๆอ่ะแคมเปญในนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเองลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้โบนัสไปบ้างแล้วนะคะก็สามารถเมนบอกด้านล่างได้นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้ามิชชั่นอื่นๆนะคะทุกคนนะมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะคะในหน้าหลักนะอ่ะก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะลงทะเบียนวันไหนนะคะอ่ะการแข่งขันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนะหรือว่าข้อมูลของมิชชั่นนะคะรายละเอียดวิธีการทำมิชชั่นให้สำเร็จนะคะทุกคนนะแล้วก็โบนัสต่างๆค่ะว่าโอเคตอนนี้เนี่ยยอดโบนัสของเราเนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาเช็คในหน้านี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะเราก็ดูได้นะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นโซเชียลมีเดียเนาะก็จะมีตัววิดีโอด้วยนะคะทุกคนนะก็เข้ามาดูได้นะคะถ้าเขามีกิจกรรมเปิดเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูกันได้ทั้งหมดเลยหรือว่าจะกดขีดสามขีดนะคะแล้วก็ดูเป็นไลฟ์สตรีมอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแบบบอกเรานะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีมิชชั่นอะไรอยู่บ้างค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการสมัครมิชชั่นตัวนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยได้โบนัสเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครกันนะคะก็อย่าลืมไปสมัครด้วยนะเดี๋ยวพอเนี่ยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างเลยนะคะก็สามารถกดได้ทั้งในตัว description แล้วก็ในตัว comment เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการลงทะเบียนมิชชั่นกับทาง Shopee นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้โบนัสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับใครที่หารายได้เสริมนะคะผ่านการเป็นนายหน้า Shopee อยู่แล้วนะคะตัว Shopee Affiliate นะคะก็อย่าลืมสมัครมิชชั่นโบนัสกันด้วยนะคะทุกคนนะวิธีการสมัครก็ทำตามนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย